เดี๋ยวเรามาทำปลาหมึกผัดกะปิกันนะคะทุกคนแล้วก็ผัดพริกกับกระเทียมลงไปก่อนจ้าผัดให้หอมแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะกะปิแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจ้าหอมมากหอมเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยจ้าหอมมากแล้วก็เติมน้ำมันหอยลงไปจ้าไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปจ้าพิเศษจ้าใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะใส่พริกลงไปค่ะใส่มะกรูดค่ะมะกรูดฉีกนี่ผัดให้เข้ากันหอมมากอุ้ยหอมมากสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าเรามาพบกันทางช่องมาพาอีทนะคะวันนี้ปณิศมีเมนูวันนี้มีเมนูหมึกปลาหมึกผัดกะปิใช่ผัดกะปิจะชวนเพื่อนมากินข้าวกันผัดหอมมากมาดูจะให้ดูมีหนวดเราจะทำแบบเป็นชิ้นอันนึงแล้วก็เป็นตัวอันนึงเพราะว่าอยากกินแบบนี้ใช่ชอบกินแบบนั้นน่าทานมากเยิ้มๆหอมหอมก็หั่นกระดานหน่อยลูกอ่ะจับมือชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะแซ่บๆค่ะอร่อยมากก่อนกินก็อย่าลืมนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกด้วยนะคะมาช่วยกินด้วยกันค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดชมเลยเนาะมาคอมเมนต์ติชมได้ค่ะมากินด้วยกันครับสนับสนุนช่องน้อยๆของวันนี้กับลูกชายค่ะนี่ให้แม่ก่อนเลยหางขอบคุณครับนี่ของเรากินตัวใหญ่ไงเดี๋ยวอัดตัวใหญ่ไว้ที่เด็ดนี่อันนี้หนวดครึ่งหนึ่งอันนี้หั่นครึ่งหนึ่งทำง่ายๆคุณผู้ชมมีอะไรบ้างนะแม่สีเข้มๆหอมกลิ่นกะปิมีหอมใหญ่มีพริกขี้ฟ้าแดงเขียว มีกะปิน้ำตาลปี๊บใส่มะกรูดใส่มะกรูดกะปิใส่กะปิใส่น้ำอะไรนะน้ำตาลแล้วแต่น้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปี๊บอะไรก็แล้วแต่เค็มก็เติมน้ำมันรสชาติมันก็จะออกแบบมีกลิ่นเค็มนิดๆแล้วก็หอมหวานน้ำตาลหน่อยๆเนาะมีกลิ่นกะปิอร่อยมากคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะแล้วก็อร่อยด้วยนี่หอมใหญ่กินก็จะหอมคุณผู้ชมดูดิแบบหอมผัดนี่หอมคุ้ยหอมกะปิมากอร่อยในนกปลาหมึกอะไรหนูอร่อยไปละชอบปลาหมึกคุณผู้ชมชอบกินมากน้ำไม่สดได้เลยนะมันจะออกมีกลิ่นหอมกะปิแล้วก็ออกหวานๆน้ำตาลตรงนี้ไม่เน้นเผ็ดนะแล้วก็มีกลิ่นพวกแบบพริกเขาเรียกนะพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าหอมๆกลิ่นมีสีแดงสีเขียวอร่อยแต่แม่ก็ตำอะไรนะพริกจินดาเป็น4-5 เม็ดให้มันผัดกับกระเทียมนะให้มันหอมนะออกผัดเหมือนจะมีรสเผ็ดเป็นแล่มปลายนิดๆนิดหน่อยไม่ได้เน้นแบบเผ็ดมากตรงเนี้ยอร่อยกินกับผักนี่ก็ได้อยู่นะได้ไปอันนี้ไข่ปลาหมึกจริงเหรอไม่เหรอมีไข่ด้วยมันแต่ไข่ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่
อร่อยอ่ะหอมเนาะหอมก็ปิดมากหอมแต่ไม่เค็มไม่เค็มโดดอร่อยกลมกล่อมกะปิก็ต้องระวังนะกะปิคือกะปิที่มันแบบไม่ใช่กะปิตาไก่ที่มันซื้ออันนั้นมันจะเค็มจัดนะมันเป็นกะปิพวกกะปิเคยนะที่เขาขายเป็นกระปุกมันจะไม่เค็มมากเนาะหวานและผัดอร่อยอร่อยจังกินตัวเลยได้ปะได้เลยกินเลยนี่คุณผู้ชมทำแบบครั้งนั้นอีกแล้วอยากกินตัวใหญ่มือเต็มไม่ได้กินเป็ดนั่นเนี่ยหอมใหญ่เอาเข้าไปผัดมันทำให้ออกรสหวานด้วยเนาะใช่กินไปก็อร่อยไข่มันก็เนี่ยใช่ไหมมีไข่อยู่ด้วยไม่ทิ้งแต่ไข่ไม่แก่มีไข่ด้วยไข่ในท้องมันเลยอ่ะแต่ไข่ไม่แก่นะนะแต่มันอร่อยมากหน้านี้ยังมีไข่อยู่นะคุณภาพครั้งนี้แล้วไม่เจอไข่นะครั้งนี้เจอไข่คุณผู้ชมโอ้มันอร่อยจังหอมนี่ไม่ทำพริกเอ๋ยินดานลงไปด้วยไงให้มันนัวเมนูนี้กินง่ายอร่อยด้วยมีพริกจินดาเลยอร่อยใส่ใบมะกรูดไปหอมถูกใจทั้งตัวหมดแล้วหลังหน้าคุณผู้ชมหนวดไม่เอากลัวเคี้ยวหนวดไม่ขาดนี่รสเผ็ดเป็นเล่มนึงนะนิดเดียวคุณผู้ชมเนื้อเผ็ดเลยหน่อยเพราะว่าผัดเพื่อกินยาเข้าไปพอไหมอร่อยมากปลาปึกกระเนื้อแน่นมากซึ่งก็เป็นอย่างอื่นก็ได้นะผัดนะส่วนมากกุ้งก็ได้หนูมากเขาผัดปลาปึกกันใช่ไหมหมึกได้กุ้งได้หมึกหมูผัดเนาะอร่อยมากบอกเลยคุณผู้ชมวันนี้มีใบตองลองตั้งแต่ทำ YouTube มานะไม่มีใบตองใช้นะก็ไม่ได้ออกไปซื้อด้วยคราวนี้ป้านิดไปเอาต้นกล้วยอ่ะต้นเล็กๆมาปลูกจนตอนนี้ป้านิดได้ใช้ใบแล้วใช้มา 2-3 ครั้งแล้วมีใบเติบโตเก่งมากปลูกกล้วยเป็น ได้ใช้ใบแล้วเป็นเมนูกินง่ายกินได้ทุกคนนะไม่เผ็ดคนไม่กินเผ็ดก็กินได้หรอกน้ำเนื้อมากเลยนัวมากเลยน้ำไม่นัวจริงนัวข้าวนึงแอบตอดอร่อยหยุดไม่อยู่ใช่ไหมอร่อยจริงมันข้าวเยอะน่ะหมึกใหญ่มากผมชอบเลย
หนึบหนวดหนูไล่กินไอ้พริกชี้ฟ้ามันหอมใช่ไม่เผ็ดหอมกินเหมือนพริกเข้าไปนะแต่ไม่เผ็ดน้ำมันกลมกล่อมเนาะกลมกล่อมนัวปกติเป็นอีกเมนูที่ถูกใจมากคุณผู้ชมน้ำมันนัวมากหอมอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากวันนี้ฟันนี่กับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆจะได้คลิปใหม่ๆใช่ฝากช่องไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อเลย